มาเข้าสู่เรื่องของเว็บคราคกิ้งนะคะนี่ก็คือรายการซึ่งจะเห็นว่าเรื่องของการคราคเว็บเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2001แล้วนะคะแต่ปัจจุบันก็ยังมีเว็บที่มีใช้อยู่นะคะภาควิชาคืออีกตัวอย่างนึงซึ่งเห็นได้ชัดเจนมีวิธีการ attack ที่จะ crack เว็บได้หลากหลายวิธีนะคะแต่ว่าทุกวิธีก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะหลักการที่เก่าแก่ที่สุดก็คือเรื่องของ initialization vector นะคะซึ่งมันมีปัญหานะคะค่าของ initialization vector บางตัวเนี่ยซึ่งเราเรียกว่า weak IVs เนี่ยไอตัวที่มัน weak บางตัวเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราเดาค่าของคีย์ได้นะคะเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าเราจะพยายามเก็บค่าไอ้เจ้า weak IV เนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะได้ถึงระดับหนึ่งเนี่ยจะสามารถที่จะguess นะคะเพื่อที่จะหาค่าของคีย์ได้นะคะค่าของคีย์ที่เราได้มาเนี่ยก็เราก็จะมาลอง decrypt ดูนะคะเปรียบเทียบค่าของ ICV ถ้ามันตรงกันก็แสดงว่าเป็นคีย์ที่ถูกต้องส่วนหลักการในการเอาไอตัว weak IV มาใช้ในการหาค่าคีย์เนี่ยถ้ารายละเอียดที่นักศึกษาคนไหนสนใจนะคะดูได้ที่ AirCrackNG เลยค่ะ AirCrackNG คือเครื่องมือที่เราจะใช้นะคะมันเป็น open source นะคะเพราะฉะนั้นใครไล่ source code เก่งๆวงเล็บต้องเก่งทีเดียวนะคะก็จะสามารถศึกษารายละเอียดได้จากตรงนี้นะคะแนะนำเครื่องมือที่จะใช้คือ Syscode กับ Syntax นะคะก็ลองหามาใช้ดูนะคะจะทำให้เราสามารถที่จะเอาไอ้เจ้า Open Source AirCrackNG เนี่ยช่วยด้วยร่วมด้วยช่วยกันกับ Syscode นะคะก็จะไล่โปรแกรมในการทำงานได้นะคะ Syscode กับ Syntax เป็น tools ที่ใช้ประโยชน์ได้มากๆเลยนะคะถ้าเราจะต้องไปไล่ดูโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะฮะมาเริ่มเข้าสู่การ crack web กันนะคะหลักๆก็คือมี2วิธีนะคะ passive กับ active ในละ2 passive เนี่ยเราก็จะแอบ sniff ดูข้อมูลนะคะซึ่งแน่นอนข้อมูลเรา sniff ได้แต่เราอ่านไม่ออกนะคะเราก็จะ sniffไว้ให้ได้มากที่สุดเท่า sniff เพื่อจะเก็บ a ค่า weak iv เนี่ยให้ได้มากที่สุดซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานมากๆนะคะอาจจะเป็นวันเป็นสัปดาห์จนกระทั่งได้ค่า weak IV เพียงพอนะคะที่จะทำการgenerate ไอ้คีย์นี้ขึ้นมาหรือเป็นแบบแรกนะคะซึ่งแน่นอนใช้เวลาระยะเป็นระยะเลยค่ะอย่างน้อยก็น่าจะต้องเป็นวันนะคะเพราะว่าไอ้ค่า IV เนี่ยมันมีได้24บิตนะคะเพราะนั้นค่าที่เป็นไปได้เนี่ยมีเป็นล้านแล้วก็ตัวที่มันเป็น weak จริงๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะมีการส่งมาในช่วงไหนนะคะซึ่งมันคาดคะเนไม่ได้เทคนิคที่2เป็น active นะคะกรณีที่เราไม่ต้องการรอ passive จะดีตรงที่ว่าระหว่างที่เรา sniff เนี่ยจะไม่มีใครทราบเลยนะคะว่าได้เกิดมีการทำ web cracking แล้วนี่ของ active เนี่ยเราต้องทำอะไรบางอย่างนะคะซึ่งเราจะพูดถึงต่อไปก็ใช้หลักการของ replay attacks นะคะการที่เราจะเก็บค่า IV ให้ได้เร็วๆเนี่ยก็คือการที่จะต้องการให้เกิดการสื่อสารมากๆนะคะส่งอะไรไปให้ access point นะคะเพื่อให้ access point ตอบกลับมาคือพูดง่ายคือให้มีการสื่อสารนะกันให้มากที่สุดตัวที่เราจะใช้ในการ replay ได้ง่ายๆนะคะก็คือการใช้ ARP นั่นเองนะคะเพราะว่า ARP request เนี่ยเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาstation ใดก็ตามนะคะได้รับ ARP request ก็จะส่ง ARP response กลับมานึกภาพออกไหมฮะเราก็ถ้าเรา replay ไอ้เจ้า ARP request เนี่ยไปเรื่อยๆเราก็จะได้ ARP response มาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่จะสามารถที่จะเก็บแพ็กเกจเอาไว้ได้มากได้อย่างรวดเร็วคำถามก็คือว่าเราจะส่งไอ้เจ้า ARP request ไปได้ยังไงนะคะหลักการของ replay attack ก็คือเราจะต้องพยายามเก็บไอ้เจ้าแพ็กเกจของ ARP request เนี่ยให้ได้แล้วก็keep on ส่งมันไปนะคะจะทราบได้ยังไงว่าอันนี้คือ ARP request นะคะเพราะว่าไอ้เจ้าแพ็กเกจทั้งหลายเนี่ยมันถูกเข้ารหัสเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยถ้าเราใช้ Wireshark ดูเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะคะว่ามันเป็น ARP request ARP reply แต่ตรงเนี้ยมันเข้ารหัสไว้เพราะฉะนั้นเราจะทราบได้ยังไงนะคะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็น ARP request นะคะมาดูกันต่อนะคะว่าเราจะ
ทราบได้ยังไงนะคะว่าแพ็กเกจที่เรา sniff เนี่ยเป็น up request นะคะเพราะว่าทุกแพ็กเกจเนี่ยมันถูกเข้ารหัสอยู่โอเคนะคะในรูปนี้ก็จะมี client นะคะที่ associate อยู่กับ access point นะคะเราเป็น hacker ซึ่งเราก็จะสามารถที่จะเข้าไปอยู่ใน channel เดียวกับaccess point นี้ได้นะคะก็จะเห็นแพ็กเกจต่างๆเนี่ยที่วิ่งอยู่ในchannel นี้นะคะทุกแพ็กเกจที่เข้ารหัสนะคะจะทราบได้ไงว่าเป็น ARP แพ็กเกจที่เป็น ARP เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจที่มีขนาดสั้นๆนะคะเราใช้ขนาดเนี่ยเราดูที่ขนาดเนี่ยเราจะทราบทันทีเพราะว่าการเข้ารหัสแบบเว็บเนี่ยขนาดของ data มันยังเท่าเดิมโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราดูที่ขนาดเราก็จะทราบทันทีว่าเป็น ARP คำถามต่อไปคือจะทราบได้ไงว่าเป็น up request หรือว่า up reply นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการดักเนี่ยคือ up request ดักดูดักจับ up request เอาไว้แล้วก็ replay เข้าไปนะคะเมื่อ replay เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นในรูปต่อไปนะคะประเด็นตอนนี้คือทำไงจะทราบล่ะค่าของ up มีขนาดที่แน่นอนคงที่ทั้ง up request up reply มีขนาดเท่ากันนักศึกษาลองคิดเองสักแป๊บหนึ่งนะคะจะทราบได้ยังไงโอเคนะคะเราทราบได้เพราะว่า up request เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจที่ส่งไปให้กับทุกคนใน subnet นั้นเพราะฉะนั้น destination MAC address จะมีค่าเป็น1111111หรือ FFFFFF โอเคไหมคะเราก็ดูที่ค่าของ destination MAC address นะคะซึ่งไอ้ส่วนของ address เนี่ยมันไม่ได้เข้ารหัสโอเคไหมคะถ้าจำได้เนี่ยส่วนที่เข้ารหัสคือส่วนของ data เท่านั้นส่วนของ address frame control ต่างๆไม่ได้เข้ารหัสดูที่ค่า MAC address นะคะของแพ็กเกจที่มีขนาดเล็กๆที่มีขนาดเท่าขนาดของ ARP นั่นแหละวงเล็บบวกไป32บิตสำหรับ ICV ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็น destination เป็น broadcast address แสดงว่าอันนั้นคือ ARP request โอเคนะคะก็จะเป็นตามนี้ค่ะเราจะเมื่อได้ ARP request มาแล้วนะคะเราก็จะส่งไอ้เจ้า ARP request เนี่ยให้กับ access pointส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆนะคะส่งแล้วก็จะได้ up response กลับมาได้ up response กลับมาได้ up response กลับมาคีปส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆ replay ไปเรื่อยๆเป็นแสนๆครั้งนะคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันทำให้เร็วมากเป็นแสนๆครั้งเราก็จะได้แพ็กเกจกลับมาได้แพ็กเกจกลับมาซึ่งแน่นอนแต่ละแพ็กเกจเนี่ยค่าของ IV มันไม่เหมือนกันโอเคไหมคะ IV นี่มันถูก random generate ขึ้นมานะคะจากการที่ส่งไปเป็นแสนๆครั้งเนี่ยเราก็จะ capture ไอ้ packet ที่ได้ตอบรับกลับมาก็จะได้ variety ของ IV นะคะซึ่งในนั้นก็จะมี weak IV รวมอยู่ด้วยถ้าเราเก็บ weak IV ได้มากเพียงพอนะคะเราก็จะสามารถ crack key ได้ค่ะก่อนที่นักศึกษาจะดูวิดีโอที่ทำงานเกี่ยวกับ web cracking นะคะมาดูสรุปคำสั่งที่เราจะใช้กันนะคะตอนดูวิดีโอจะได้เข้าใจนะคะหลักการก็อย่างที่ครูเพิ่งบรรยายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเราจะทำการ sniff ข้อมูลนะคะโดยการเปิดเจ้า Wi-Fi ที่ interface เป็น monitor mode เนี่ยเข้าไปที่ channel เดียวกับที่ access point ทำงานนะคะจากนั้นก็จะทำการ capture up requestเมื่อ capture ได้แล้วก็จะ replay ไอ้เจ้า up request เนี่ยไปนะคะดักจับดู up response ซึ่งจริงก็ดักจับดูทุกๆแพ็กเกจแหละที่เข้ามาที่อยู่ใน channel นั้นนะคะที่ผ่านเข้ามาที่ access point ตัวนี้แต่เราจะที่ได้แน่ๆเนี่ยคือ up response เนี่ยจะมาแบบเยอะมากเลยนะคะนอกนั้นก็อาจจะมีแพ็กเกจอื่นมาด้วยก็ไม่เป็นไรยิ่งดักจับได้เยอะๆก็ยิ่งดีก็ดักจับเพื่อจะหาไอ้ weak IV นะคะเมื่อได้เข้า weak IV เพียงพอแล้วเนี่ย air crack จะสามารถทำการ crack key ได้นะคะอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะคะว่าขั้นตอนการทำงานของ air crack ถ้าใครสนใจนะคะก็ไปดูได้ที่ source code นะคะของ air crack ng ได้โดยตรงคำสั่งที่เราจะใช้กันนะคะก็เข้าไปใน backtrack เช่นเคยนะคะ error dump ng เพื่อจะดูว่ามี access point ใดบ้างที่อยู่ที่ channel 6นะคะซึ่งเผอิญครูทราบแล้วว่าครูติดตั้งไว้ที่ channel 6จริงถ้าเราไม่ทราบนะคะก็ error dump ng ที่ทุกๆ channel นะคะแล้วก็เลือก access point ที่ encrypt ด้วยเว็บนะคะจากนั้นนี่เราก็จะดักจับข้อมูลทั้งหมดซึ่งถ้า
แล้วก็จะเก็บลงในไฟล์ที่ชื่อว่า write online cracking นะคะในวิดีโออาจจะเป็นไฟล์ชื่ออื่นนะคะถ้าใส่แบบนี้อ๋อโทษทีค่ะ write แล้วก็online cracking นี่คือชื่อไฟล์นะคะ write คือบอกว่าเราจะดักจับเก็บข้อมูลเอาไว้ที่ไฟล์ไฟล์นี้ซึ่งถ้าเราไม่ได้ระบุตรงส่วนข้างหลังนี่นะคะมันก็จะเก็บข้อมูลของทุกๆแพ็กเกจเลยนะคะใน channel 6โอเคไหมคะซึ่งใน channel 6อาจจะมี access point ตัวอื่นด้วยซึ่งไม่ได้เข้ารหัสแบบเว็บนะคะ WPA อะไรต่ออะไรจะเยอะแยะไปหมดเลยเราต้องการเก็บข้อมูลเฉพาะที่มาจาก access point ตัวที่เราสนใจเพราะเรามั่นใจแล้วล่ะว่า access point ตัวนี้ใช้เว็บนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่ option ระบุค่า MAC address ของ BSS ID ตัวนั้นนะคะของ access point ตัวนั้นโอเคนะคะข้อมูลที่ดักจับได้ก็จะไปอยู่ในไฟล์ที่ชื่อนี้ในจุดต่อไปก็อย่างที่ได้บรรยายไปแล้วนะคะว่าเราจะมีการ replay up ไปนะคะการ replay ก็คือใช้คำสั่ง air replay ng นะคะเลือกว่าจะ replay เฉพาะ upนะคะอัพได้มาจากไหนก็ได้มาจากสิ่งที่เราดักจับนั่นแหละรีเพลย์ไปที่ access point นะคะของครูชื่อว่า link sys นะคะอันนี้ก็จะเป็น access point ที่คิดว่าจะให้นักศึกษาไปทดลองใช้ด้วยรีเพลย์ผ่านออกไปจาก interface mon zero นะคะซึ่งจริงๆมันก็คือคำสั่งนี้จะเห็นว่าออปชันที่ครูเพิ่มเข้ามาตอนนี้คือลบ h นะคะเพื่อจะบอกว่าไอ้เจ้ารีเพลย์นี้เนี่ยมาจาก MAC address เบอร์นี้คือถ้าเราใส่เฉพาะแค่นี้นะคะใส่เฉพาะแบบคำสั่งข้างบนนี้โดยที่ไม่มีการระบุ MAC address เนี่ยค่า replay มันจะออกไปจาก MAC address ของเครื่องของแฮกเกอร์ซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถที่จะดักจับไอ้เจ้า up reply ได้นะคะตรงนี้เราก็สามารถเราก็จำเป็นที่จะต้อง fakeส่งค่า MAC address ปลอมๆออกไปนะคะซึ่ง MAC address ปลอมๆในวิดีโอที่ครูใช้ก็คือใช้ MAC address ของ station ที่ attach เข้ามานั่นแหละโอเคนะคะอันนี้เป็นการส่งเลือกที่จะส่งตัว ARP request ออกไปถ้าทำแค่นี้นะคะอาจจะยังดักจาก ARP request ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นไปได้นะคะว่าช่วงนั้นไม่มีใครส่ง ARP request มาเลยถ้าเราไม่อยากเสียเวลารอนะคะก็จะสามารถที่จะ deauthenticate ตัว station นะคะมันถูก deauthenticate เมื่อไหร่ปั๊บมันจะพยายามที่จะขอ associate เข้าไปไหมและช่วงตรงนั้นนะคะจะมีการส่ง up request พร้อมทั้ง data อะไรก็ไปเยอะแยะเลยนั่นก็คือจะส่ง deauthentication package ไปนะคะเพื่อจะ disassociate station กับ access pointโอเคไหมคะตอนนี้เราก็จะเริ่มได้รับ data ละเมื่อได้รับ data มากถึงระดับหนึ่งนะคะออกคำสั่ง air crack ng ใส่ชื่อไฟล์นี้เข้าไปนะคะแล้วก็จะใช้เวลาในแกะ air crack ng พยายามที่จะสะสมตัว weak IP จนกระทั่งได้มากเพียงพอคุณก็จะได้ค่า crack key โอเคนะคะเดี๋ยวลองเปิดดูวิดีโอนะคะครูคงจะได้ไปพูดในห้องแหละว่าการบ้านของคุณมีอะไรบ้างโอเคค่ะ